วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องปฏิบัติธรรมมันเป็นคำที่เราพูดกันจนเกินคุ้นเคยคือคำว่าปฏิบัติธรรมผมอยากจะพูดเรื่องปฏิบัติธรรมเราพูดกันจนติดปากบางทีเข้าใจได้แคบไม่ครอบคลุมเมื่อเข้าใจแคบไม่ชัดเจนมันครอบคนพานจะมองไปหาคนอื่นว่าคนอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนตัวเองจะเป็นการไม่ดีนะจะเกิดการคอนฟลิกต์ขึ้นมากับความจริงพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่เพ้อฝันอ่อนๆวอนลบๆแรงๆท่านคำสอนของพุทธศาสนานี้มุ่งสอนในสิ่งที่มนุษย์จะกระทำได้ไม่เหลือวิสัยและทุกคนจะได้ผลสมกับความพร้อมในการปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วถ้าเราได้ประจักษ์แจ้งผลในการปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยเราจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาปฏิบัติเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็จะได้ผลก็ได้งานได้ผลถึงขนาดนี้ถ้าเราจะทำมากกว่านี้จะได้ผลขนาดไหนตอนนี้เรามันจะดึงดูดละจะปารภความเพียรไปเรื่อยๆอย่างที่เราสวดเมื่อวานนะหีนะภิกเวอัคคสปฏิโหติธรรมปหังภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการทำเร็วๆย่อมมีไม่ได้เลยคิดว่าจะทำเรื่อยๆมันจะได้ผลเมื่อทำมาเรื่อยๆแต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้เมื่อเราได้ผมนิดหน่อยในการไปปฏิบัติเราจะเกิดกับกำลังใจและความรู้ใหม่ขึ้นมาโอ้เราทำเพียงแค่นี้นิดหน่อยก็ยังได้ผลขนาดนี้ถ้าเราจะทำมากกว่านี้เราจะได้ผลขนาดไหนดังที่ท่านกล่าวไว้เราจะไม่สงสัยเลยตอนนี้มันจะมีพลังความไม่ประมาทเกิดขึ้นฉันทะจะเกิดขึ้นอย่างแรงนี่คือระดับหนึ่งนะระดับการปฏิบัติอย่างนี้นะเมื่อเรารู้ว่าพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งการปฏิบัติเราจะต้องมองไปให้ทั่วว่าทุกคนที่มีพุทธศาสนาอยู่ในใจเขาก็ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแต่เราชาวบ้านก็ปฏิบัติระดับชาวบ้านไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมมีแต่มานั่งสมาธิมองหลับตาอย่างเดียวนะและจะมองว่าคนอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ดีเลยมองไม่ดีญาติโยมอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกมาจากบ้านเขาก็ปฏิบัติระดับเขาความพร้อมที่เราสวดอาเซวนาจะพาระนังบัติรายนาจะเซวนาพระจุสุดมันมีอยู่38 subject หัวข้อมันนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื้นลุ่มลาลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆเข้ามาทำบุญตอนเช้าเข้ามาให้โภชนาทานมาใส่บาตรนำอาหารมาถวายพระนั่นคือปฏิบัติทานันจะธรรมจริยันจะของเราประพฤติดีต่อภรรยาสามีต่อบิดามารดาต่อลูกต่อเต้าตามหน้าที่นั่นคือปฏิบัติพุทธทารัสสะสังฆโหปฏิบัติให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าถามตัวเองว่าบางสิ่งปฏิบัติมันคืออะไรที่จะได้มองชัดเจนปฏิบัตินี่แปลว่าเดินทางปฏิปัชติมักขังเดินทางนี่ความมาแท้ๆอย่างนี้แต่ละมันง่ายเกินไปมองง่ายเกินไปแล้วเข้าใจง่ายแต่มันไม่ถูกมันยากปากคอกมันใกล้เกินไป คำว่าปฏิบัตินั้นแปลว่าเดินทางในขณะเดียวกันการเดินทางจะต้องมีทางให้เดินถ้าไม่มีทางให้เดินไม่มีถนนไม่มีช่องให้เดินเลยมันจะไปไหนเข้าป่าปกป่าฝ่าดงเข้ารกเข้าพงตกเหวตกห้วยอันตรายตามมาอะไรคือทางให้เดินพระบาลีบอกว่าปฏิปทานั่นปฏิปัชติมรรคานั่นคือเดินทางปฏิปทานั้นคือทางเดินมันจะมีทางมากเขาอยู่ที่บ้านก็เดินอีกทางหนึ่ง
ก็คือปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเรามาที่นี่เราก็เดินอีกทางอีกแบบหนึ่งจึงถือว่าปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าพระอยู่ในวัดบ้านฉันข้าวเพลินด้วยวันละสองครั้งจะไม่ได้ปฏิบัตินะอย่าไปดูถูกท่านนะนั่งก็ปฏิบัติแต่อีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางอีกระดับหนึ่งมิฉะนั้นมันจะมีอีโก้ขึ้นมาหลายพวกอยู่ในป่ามันจะมีอีโก้ซึ่งมีการถือเนื้อถือตัวขึ้นมาบ่ดีกว่าคนอื่นหมดในโลกกิเลสตัวใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วลึกซึ้งมากต้องปราบต้องกำราบปราบประโยชน์ตัวนี้ด้วยต้อง positive thinking and seeing มองโลกในแง่ดีๆชัดเจนนั่นก็มีทางเดินนี่ก็ทางเดินถ้าเดินตรงๆก็เรียกว่าอุชุมักขังอุชุปฏิปทาทางดำเนินตรงๆถ้าเดินอ้อมอ้อมไปก็เรียกว่าอุ้มมักขังปฏิปทาทางเดินที่อ้อมๆจำว่าปฏิบัติแปลว่าเดินแปลว่าเดินทางปฏิปทาคือทางที่จะต้องเดินอย่างมัชฌิมาปฏิปทาทางเดินสายกลางพูดให้ไวเราะพูดให้มันไพเราะสละสลวนก็ว่าทางดำเนินไอ้ดำเนินก็เดินอันเดียวกันเอาสองคำนั้นมารวมกันดำเนินเป็นเดินก็จบนี่ลูกทุ่งแบบผู้เดียวทางดำเนินชีวิตไอ้ที่เรียกเดินทางในที่นี้มันหมายถึงการเดินทางของชีวิตดำเนินชีวิตนั่นแหละเคยได้ยินไหมคนพูดมาว่าชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยเดินตั้งแต่เกิดไปเรื่อยๆจนถึงแก่ถึงเฒ่าถึงตายสุดจบรอบหนึ่งในการเดินทางแล้วจะเดินต่ออีกภาคสองภาคต่ออีกถ้าเดินทางดีคือดำเนินชีวิตดีงามตามเส้นทางอริยชนอริยเจ้าวางไว้ให้เราเดินก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่มีความสุขสังคมที่มีคนเช่นนั้นมากๆก็จะเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นเกษมสารบ้านเมืองก็จะเจริญอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองการเมืองจะรุ่งโรจน์ศาสนาจะแผ่อนุภาพความสงบความสุขรอบเย็นเกิดขึ้นแก่แผ่นดินถ้าดำเนินให้มันถูกตามทางที่ท่านกำหนดอย่างอริยมรรคมีองค์8นี่คือทางดำเนินสายกลางของชีวิตอย่างนี้การดำเนินนั้นปฏิบัติตามนั้นชื่อว่าเดินทางของชีวิตเอาชีวิตเดินทางไม่ใช่เดินทางกายถ้าเดินทางกายกับขี่เครื่องบินก็ยังมาเดินทางไปไหนคนน้อยไปไหนทีนี้เดินทางไปอเมริกาไปไม่ได้เดินดอกขี่เครื่องบินไปใช่ไหมนั่นเดินทางกายแต่เดินทั้งชีวิตก็คือพัฒนาจิตใจไปตามมรรคปฏิปทาคือทางที่จะต้องเดินภาพรวมทั้งหมดมันมีอยู่สองระดับในการปฏิบัตินี้อยู่ทั้งที่บ้านเขาก็ปฏิบัติของเขาตาม หลักเกณฑ์หลักการที่วางไว้ในศาสนาของตนๆเรียกว่าวัตตะคามินีปฏิปทาหนักปฏิปทามาแล้วนะไปวันเดินทางเดินสำหรับที่ยังจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้คือถ้าจะตายก็จะเกิดมาใหม่อย่างดีกว่าเขาที่เรียกว่าวัตตะคือยังเวียนอยู่คามินีปฏิปทาดำเนินเพื่อยังจะต้องวนเวียนอยู่โลกียวิสัยอยู่จึงมีคำสอนระดับนี้ระดับรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ต่อลูกต่อครัวต่อเมียต่อสังคมต่อบ้านเมืองไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่คือการต่อการปฏิบัติของเขาในหลักมงคลสูตรที่เราสวดอาเซวนา38ประการนับโดยช่วงต้นๆนี้จะรับผิดชอบแบบวัตตะคามินีปฏิปทาปฏิบัติตามนั้นอย่างพ่อแม่ก็มีคำว่าปุต
ตทารัสสะสังฆโฆสงเคราะห์บุตรภรรยาสามีที่เกี่ยวข้องกันอย่างดีงามจะถูกต้องสมควรแก่ธรรมครอบครัวก็จะอยู่เป็นสุขลูกเต้าก็มาตาพิทุปทานเลี้ยงดูปฏิบัติชอบอุปถัมภ์อุปถัมภ์มารดาบิดาของตนเองนี่ก็ดีแหละอันนี้คือยังวัตตะคามินีปฏิปทาทางดำเนินในวัฏสงสารนี้ใครจะต้องเรียนว่าให้ตายแบบนิมนต์ในภาพกว้างๆนะแบบ extensive กว้างทีนี้สูงขึ้นไปเรื่อยพอถึงมงคลท้ายๆจะมาถึงพุทธสะโลกธรรมเองจิตใจสันนิกรรมปฏิอาโซกุลิชันเคมังเอตมังกรุตวานาอันนั้นไม่ใช่วัตตะคามินีแล้วนะนั่นเป็นการดำเนินปฏิปทาแบบวิวัตตะคามินีเพื่อจะออกจากวัฏสงสารนี้เพื่อจะไกลห่างจากทุกข์อโศกังไม่โศกเศร้าทำไงจิตจะไร้เศร้า make จะมา to free from sorrow ฟูนจังสันมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอโศกังวิราชังจิตปราศจากมลทินขี้ฝุ่นแห่งใจเรียกว่าวิราชังปราศจากพระองค์ทุลีแห่งจิตใจเคมังเป็นอยู่อย่างเกษมไปโน่นนี่มันจะวิวัตตะคามินีปฏิปทาทางเดินไปสู่ความออกจากวัฏสงสารต่อมาก็เห็นอริยสัจสัจจานิอริยสัจสัจจานิทัสสนังนิพพานัชชิกิริยานจะนุ่นยอดสุดยอดไปโน่นเลยทำพระนิพพานให้แจ้งไปแล้วทะลุทะลวงไปแล้วก่อนที่จะไปสู่ตรงนั้นต้องมาทำอย่างนี้นี่คือปฏิบัติแบบ intensive เจาะลงไปสู่ตรงนั้นเจาะจงไปเพราะนั้นจะไปมัวขี้คุยวัดละว่ามีแต่พวกเราเท่านั้นนะปฏิบัติธรรมนะเขาอยู่บ้านอยู่ท้องปฏิบัติเหมือนกันอยู่วัดป้านก็ปฏิบัติเหมือนกัน และปฏิบัติของเรามันไม่มีเวลาดอกไม่ได้ว่าสมควรกับเวลาแล้วมันอาการิโกนะไปเรื่อยสัตตังสมตังอารัฐวิทยังที่วิจิตทำความเพียรแบบติดต่อทุกเมื่อความเพียรของเราไม่ได้ออกแรงไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้ขดดินศีลไม้ไม่ได้แบกมาง่ายขอนยังหนอกไปยังมันอันนี้เราจะทำให้จิตมันเดินทางไงมันคิดอะไรขึ้นมาในขณะนี้มันกระทบกระทั่งอะไรขึ้นมาในขณะนี้มันสุขหรือมันทุกข์เราจะปฏิบัติได้ตลอดนอนอยู่กับปฏิบัติขอให้ยังมีลมหายใจได้เพราะความดักคู่อยู่ตรงนี้จำได้ไหมผมบอกให้ฟังที่พระเจ้าตอบปัญหาผมขายาวคนน้อยตัวเตี้ยจำได้เลาะหึ่งกันมาตัวเตี้ยขาไม่ยาวเลยจำได้ผมขายาวโลหิตสัจโสตนักบวชฤาษีตนหนึ่งก่อนพุทธกาลของเราในโลกนี้จะมีคนฉลาดเกิดมาจนมือขาดค่อยๆหาทางที่จะออกจากโลกจากวิวัตตะหาความสุขนั่นแหละนั่งสมาธิถึงได้อภิญญากล้ามีฤทธิ์มีเดชห่อเหินในอากาศได้วันดีคืนดีก็หอบไปหาที่สุดโลกมันอยู่ตรงไหนที่สุดโลกโลกไปสุดตรงไหนหอบไปหอบไปไม่เห็นที่สุดของโลกของจักรวาลนี้เรียกว่าไปจนไม่มีที่สุดของกาแล็กซี่เลยกาแล็กซี่ในกลุ่มจักรวาลเนี่ยไปหาที่สุดของโซลาร์ซิสเต็มระบบสุริยะจักรวาลไม่สุดจนตายเหาะไปจนตายไม่ได้ดื่มไม่ได้กินตายหมดอายุตายตายกลางอากาศแสวงหาที่สุดโลกเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก่อนที่นี้เดินต่อจะเป็นคนเดินต่อเป็นพรหมขายาวนะก้าวไปสุดจักรวาลได้แล้วครับมันไปสุดตรงไหนบ้างโลกนี้สุดตรงไหนไปหาผมหามาหาผมที่เป็นอธิบดีเป็นหัวหน้าไปจอมจอกแห่งผมแสงสว่างรุ่งเรืองกำลังนั่งอยู่ในที่ประชุมของพรหมบริษัทเข้าไปถามเลยว่าอะไรจะมาถามที่สุดโลกอยู่ไหนท่านผู้เป็นอีส่วนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกที่สุดโลกนั้นอยู่ตรงไหนมหาพรหมก็ว่าเราคือมหาพรหมเราคือมหาพรหมเข
ขายาวก็ถามต่อไม่ได้ถามอย่างนั้นถามว่าที่ไหนที่สุดโลกไปสุดตรงไหนเรานี่แหละคือมหาผมเรานี่แหละคือผู้สร้างเรานี่แหละคือผู้คุ้มครองเรานี่แหละคือผู้ทำลายI am creator, I am preserver, I am destroyer in the world. บ่าบ่ได้ถามจากสันห้าไม่ได้ถามอย่างนั้นถามว่าที่สุดโลกอยู่ตรงไหนมาถามบ่อยเขาไอ้มาถามไม่รู้จะยอมมาผมก็ลุกขึ้นจับแขนกับจุงคุมขายาวไปข้างนอกไปแล้วไปกระชิบเราก็ไม่รู้จักจะบอกหลายคนก็บอกคือกันคือตอบไม่ได้ก็อายของบริษัทก็เลยบอกว่าใช้คำเอวมันกบเกินว่าเราคือมหาผมมันก็ชื่อคำของผมฉันก็มารู้จักคอยกับผมจากคือการถ้าอยากรู้ท่านเลื่อนเล่นเริงมาแล้วนะนี่อัจฉสาลีอัจฉสาลีท่านเล่นเริงมาแล้วนู่นเราประทานกันมาจากนั้นจากโลกมนุษย์ไปหาโลกมนุษย์ต่อพระสมณะทุกอย่างคนจะบอกให้มาเล่นเลยมาแล้วมามันต้องมาถามเลยผมขายยาท่านก็กลับคืนมาโลกมนุษย์มาหาพระเจ้าจะมาถามพระเจ้าต่อถามว่ามันอยู่ตรงไหนพุทธเจ้าก็เลยบอกอภิจาหังอาวุโสพยามมเตกะเลวะเลสะสัญญิสมณะเกโลกัสสะโลกะสมุทัยัญจะโลกะนิโรธัญจะโลกะนิโรธคัมมิปริปหันติง่ายนะจบเลยดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เรากล่าวว่าโลกก็ดีอย่าไปหาแต่ที่สุดมาหาที่เกิดมันก็ได้โลกก็ดีที่เกิดขึ้นแห่งโลกนี่ก็ดีความดับที่สุดลงแห่งโลกก็ดีแล้วก็ทางที่จะไปสู่ความดับโลกที่สุดโลกก็ดีอยู่ในร่างกายยาวานาคือกวางสองที่มีสัญญาที่เป็นที่ยังไม่ตายนะไม่ต้องรอตายที่บอกสะสัญญมิสมณะเกกะเรเบเรสะสัญญมิเรากล่าวว่าโลกก็ดีเหตุที่เกิดขึ้นแก่ของโลกก็ดีความตั้งอยู่ไม่ได้ของโลกก็ดีความดับความสิ้นของโลกก็ดีที่สุดโลกก็ดีและทางปฏิบัติเพื่อจะไปสู่ความดับโลกสิ้นโลกอะไรอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณหนึ่งวาหนาประมาณคืบหนึ่งกว้างสองที่ยังเป็นยังไม่ตายนี่อยู่ตรงนี้เราไม่ได้กล่าวว่าจะไปถึงด้วยการไปและการมาณอาคติณนางคติปัญญาปิมิเราไม่ได้พยายามจะไปถึงด้วยการไปกันมาผมขายอย่างรู้จักรู้จักหรือไม่นี่จิตเตยะนิติโลโกโลกอันจิตนี้ย่อมนำไปเกณฑ์สุปริเกสติโลกอันจิตนี้เสือกสนไปตัวในคนที่เราไปในโลกเพราะจิตอันนี้แหละต้องมาจากการอยู่ตรงนี้ที่มันยังไม่ตายที่มีสัญญาพอดีขายาวก็เลยเข้าใจขอเข้าถึงพระรัตนตรัยแต่ก่อนดูถูกพระรัตนตรัยจากนั้นเมื่อหมดสภาพนั้นได้เข้าใจแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่มาบวชมาอีกได้เป็นพระอรหันต์ดับโลกมันอยู่ในร่างกายในโลกในจิตที่ว่าโลกอันจิตต้องนำใจนั่นไปทุกอย่างมันอยู่ที่จิตดวงเดียวสัพเพวะสมันโควะสัพพะเนมะจิตตสังกัตังเราก็ว่าทั้งหมดนี้คือไปขึ้นอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างที่เรามาปฏิบัติอยู่ที่จิตในขณะนี้นี่แหละคือปฏิบัติแบบอินเทนชิพเจาะจงลงไปในเรื่องนี้เขาที่อยู่ในบ้านเขาปฏิบัติเหมือนกันท่านที่อยู่ในวัดบ้านท่านก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่ระดับหนึ่งถ้าเขาจะอย่างนี้มันก็จะกว้างคือเดินทางเหมือนกันอย่าเดินไปเดินทางเหมือนกันนะเดินทางของชีวิตเหมือนกันท่านเหล่านั้นก็เดินทางเราก็เดินทางเราอาจจะเดินทางลัดไปเราอาจจะอุชุงมักขังตรงไปสู่ทางสิ้นที่สุดแห่งทุกข์แห่งวัฏสงสารท่านอาจจะยังอยู่ทางอ้อมอุมมะขังปฏิปัชติเดินทางอ้อมๆอย่างนี้นะเข้าใจแล้วนะปฏิบัติไปว่าเดินทางแค่เดินทางของชีวิตคนน้อยเยอตัวขึ้นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่เหล่านะนั่นเบอร์หนึ่ง ไม่สงสารผมเลยของประเทศคนฟังเสียงผมก็ไม่มี
ทีนี้เรามาพูดกันเรื่องที่เราสวดมาเมื่อกี้โอวาทปฏิโมกข์เราต้องเรียนกันไปเรื่อยๆเราไม่ใช่แบบปฏิบัติอย่างเดียวนะต้องมีปริยัติถ้าปฏิบัติอย่างเดียวมันได้ครึ่งเดียวจะพาเพื่อนหลงทางได้ด้วยเพราะไม่รู้จักงงสาวๆจะเอาแต่ประสบการณ์ตัวเองนำมาสอนแล้วมันตรงต่อประสบการณ์พุทธเจ้ามันประสบการณ์ของเรามันไม่ตรงของท่านแล้วต้องอาศัยหลักปริยัตินั่นคือประสบการณ์ตรงของพระเจ้าท่านจะมาสอนเราถ้ามันจะประสบการณ์ตรงๆที่ท่านปฏิบัติปริยัติหลักธรรมวิชาการที่เราสวดมานี่เรียกว่าปริยัตินะเราไม่ได้ไปโรงเรียนที่โรงเรียนปริยัติธรรมแต่ที่นี่เรามีทั้งปริยัติด้วยทั้งปริบัติด้วยสมัยโบราณก็อย่างนี้แหละสมัยพระเจ้าครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดท่านจะหยิบยื่นเลือกสรรปริยัติขนาดไหนที่จะเหมาะสมกับการปฏิบัติของเราในขณะนี้ไอ้ที่เราไปเรียนนะปริบัติปริยัติภาพรวมเรียนไม่รู้จะจบอะจนจบทรงสูงจบพระไตรปิฎกก็ได้แต่กิเลสมันก็จบพระไตรปิฎกด้วยนะเราจบด็อกเตอร์กิเลสมันจบด็อกเตอร์ด้วยยิ่งปราบยากเคยได้ยินไหมพระอาจารย์บอกทำที่รู้ด้วยอภิญญาจะต้องละได้ด้วยอภิญญานั่นอภิญญาบางอย่างหูทิพตาทิพเกิดขึ้นมากิเลสตัวใหญ่ขึ้นมาเองนะถ้ามีอภิญญาอีกตัวนึงมาปราบมันไปไม่ได้เลยเห็นมันพระเทพทัตมีอภิญญากล้าเลยขอเคลื่อนเดินการแสดงฤทธิ์ต่างเดี๋ยวนี้ตกนรกไฟไม่หัวจังทำไมละไม่ได้ต้องมีอภิญญาอีกข้อนึงมาปราบอภิญญาอภิญญาที่ยิ่งกว่านั้นจะมีอภิญญาห้าเป็นโลกีเป็นวัตตคามัยหูทิพตาทิพรู้จักจิตใจคนอื่นเจตปริยงปริญญาณแสดงฤทธิ์ต่างๆตอนนี้มโนมยิขอมยิทธิเหล่านี้ล้วนจะเป็นอภิญญาโลกีเป็นวัตตคามัยออกจากโลกไม่ได้ที่นี่จะละคนนี้ละไม่ได้นะเป็นเครื่องของกิเลสอย่างเดียวจะต้องมีอภิญญาเนี่ยมาปราบมันใช่ไหมทำที่ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาจะต้องละได้ด้วยอภิญญาด้วยมันต้องมีอาสวัคคยายาอภิญญาตัวสุดท้ายมาปราบพวกนี้ทำยังตายเลยมีเด็กคนหนึ่งมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ไอ้นี่กลับไปแล้วเองมันก็มาหรอกอันนั้นเก่งนะแต่พระเห็นหมดเลยในนี้มีอะไรบ้างเทวดาอยู่ตรงไหนพญานาคอยู่ตรงนั้นมันเห็นแต่มันก็ตายไงจากตรงนั้นไปไหนไม่ได้หรอกไอ้กิเลสมันเก่งขึ้นมามันจะดูถูกเราพระเรานี่ไม่เก่งหรอกมันนี่เพราะมันจะไม่มีอภิญญาตัวนึงมาปรับอันนี้ติดตั้งตายนานไปนานนะผู้ใดจะทำความเพียรจะปรารถนาอยากจะมีฤทธิ์มีเดชนะอยากมีหูทิพย์ตาทิพย์นะถ้าอยากมีก็ได้มีเทคนิคมีทางทำครับแต่มันมีประโยชน์ไหมมันไม่ใช่คนทำกำจัดกิเลสแต่มันเป็นเครื่องมือให้แก่กิเลสอย่างดีเลยเท่านั้นถ้าใช้ผิดอันตรายมากประสบการณ์ทางวิชาการก็ไม่มีก็จะเอาประสบการณ์ของเจ้าของตัวเองไปสอนชาวบ้านชาวบ้านก็จะหลงไหลแล้วก็ปิดกั้นความพยายามของเขาผมเทพมานะเรื่องดาบสองคมเคยเปิดฟังกันฟังไหมดาบสองคมอภิธิหารต่างๆเราจะต้องเข้าใจมันชัดเจนอย่างนี้การที่เราสวดมาเป็นปริยัติเป็นประสบการณ์ตรงของพระเจ้าเราต้องรู้จักท่านสอนไว้แล้วเวลาเราปฏิบัติเราจะไม่ได้หลงเอาประสบการณ์ของเรามาทับของท่านเราต้องยึดประสบการณ์ของท่านที่ท่านสอนโอวาทปฏิโมกข์ทั้งหมดไม่ยาวน่าจะจำได้ทุกคนติดปากจำได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ต้องอ่านหนังสือเลยให้สวดเด็กศรีลังกาประเทศศรีลังกาเด็กโรงเรียนนักเรียนได้ทุกคนเข้าท่องอยู่ในโรงเรียนเลยฉันประถมสับบะปาปัตตากระนังกุจระดูบาดัมปะตาออกเสียงแขกสิงห์หงเขาตกทุกข์ได้ยากอยู่กลางทะเลทรายผมขับรถไปเห็นเขาทุกข์ได้ยากนั่งร้องไห้ผมสงสารเลยถามว่าทำเพื่อนมาเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเขาบอกว่าเขามีปัญหามากทำงานมาตั้งเป็นปีไม่ได้เงินแขกอาหรับกองแขกสิงห์หงไม่มีจะอยู่ไม่มีจะกินเงินทองก็ไม่ได้
พราะเลยสงสารท้าวแล้วพวกท่านมาจากไหนศรีลังกาเออได้สมัยเพื่อนโหดนั่นเลยเพื่อนของฉันหมดมามาเบาเทียภาษาลังกาภาษาซิกของมันคำหนึ่งว่ามามาเบาเทียถ้าพูดคำนี้ได้กินข้าวฟรีๆนะลงเครื่องบินโคลัมโบเนี่ยแขกลังกาเห็นใครเข้ามาจับมือถามเราบอกเพียงเท่านี้แหละมามาเบาเทียได้กินข้าวฟรีๆแต่ว่าฉันเป็นชาวพุทธนะคำซิ่งของคำแขกซิ่งของมามาเบาเทียเขาดีใจใหญ่เลยมาเป็นชาวพุทธเหมือนกันเขาก็ดีใจกันสมควรที่เขาจะดีใจเขาได้เงินไป 2,000 ผมควักให้เขาไปซื้ออาหารกินได้บุญตลอดอย่างเมืองนอกไม่มีวัดไม่มีวาจะไปทำบุญที่ไหนช่วยกับคนทุกคนชาติแล้วก็กลางคืนผมก็ไปเยี่ยมเขาอยู่ในแคมป์เดียวทุกอย่างไปคุยกันเล่นทั้งเย็นพอเราลองว่าคุณได้ไหมโอวาปิโมได้ทุกคนได้หมดที่ศึกษามาทำงานได้พอเราขึ้นสัพพะปาภาษากันแล้วนะเขาขึ้นไปแถวเลยประสานเสียงไม่ได้กับเราได้ทุกคนพอเราหยุดสวดเขาสวดไปจนจบเขาถามคุณเคยบวชไหมบอกว่าเขาเรียกฉันเป็นมหานะแต่ฉันไม่ได้เป็นมหาแค่ก็ไม่ได้เป็นมหาเขาเรียกผมนี่ได้เป็นมหาแต่ยังไม่ได้บวชคนในโตทุเรียกอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมครับเทศน์ฟังทั้งคืนแดงสว่างก็มีบางคนมาเกิดมาไม่เคยฟังเทศน์อยู่เมืองไทยมาเมืองนอกได้ฟังเทศทั้งคืนเดินสว่างยังเสียดายก็สว่างแล้วเขาทุกข์ก็รู้เทศว่าเขาฟังแล้วเขาเรียกว่าพี่มหาตอนเดินไปเป็นมหาเลยมหาตักแขกศรีลังกาเนี่ยเขาได้นะเขาบอกว่าอยู่บ้านเขาเด็กๆได้ทุกคนโรงเรียนก็ต้องท่องแต่นี่ครูของเราไม่ได้อยู่บ้านเด็กๆแต่เนาะแม้แต่พระบวชมาแล้วก็ยังไม่ได้เขียนให้แปลให้ด้วยอย่างเดียวไม่ได้นะอ่านก็เปิดหนังสือหาเปิดหนังสือจะอ่านผิดจะถูกก็ไปอีกถูกก็ไปอีกโอวาทปาติโมกข์นะนะอะไรคือปาติโมกข์ต้องรู้จักอธิเมตังปฏิเมตังมุขเมตังสลังธรรมังปาติโมกขังอิธรรมปุจจิติธรรมที่เป็นประมุขธรรมที่เป็นหัวหน้าธรรมที่เป็นประธานแห่งกุศลธรรมทั้งปวงชื่อว่าปาติโมกข์นี่หัวหน้าธรรมทั้งหมดเขาพุทธเจ้าบางท่านเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ผมอยากจะบอกพวกเราว่านี่คือมรรคหัวใจพุทธศาสนาที่ยังคืออริยสัจในอริยสัจนั่นคืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมรรคนี่เป็นตัวปฏิปทาเป็นตัวเป็นทางเดินที่จะไปดับทุกข์ดับสมุทัยจนได้เข้าถึงนิโรธตัวปฏิการมันอยู่ตรงตัวจัดการกับถึงนี้ตัวจัดการกับทุกข์กับสมุทัยกับนิโรธอยู่ตรงนี้คือตัวมรรคภาพปฏิบัติภาพปฏิปทามรรคตัวนี้คือทางสายกลางอันนี้ที่เราสวดในหนังสือเราสรุปคือศีลสมาธิปัญญาสัพพะปาปะตะกะระนังนั่นคือศีลไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัปปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นคือสมาธิสติจะสจิตาปริโยทัปนังทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ขาวรอบนั่นคือปัญญาปัญญาจะทำให้บริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ที่แท้จริงต้องบริสุทธิ์ด้วยปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญาสมาธิมากแค่ไหนก็ยังไม่บริสุทธิ์เห็นมันพระเทวรัตน์บริสุทธิ์ไหมเดินไฟไม่หงอจ้ะนี่แหละคือตัวมรรคคือศีลสมาธิปัญญาคือสมาธิเนี่ยไปถึงสมาธิถามว่าในนี้มีอะไรบ้างที่เป็นแก่นเป็นโครงในโอวาทปฏิโมกข์มีอยู่3 อัน1หลักการนะไม่ใช่ลานกักนะไม่ใช่ลานกึกนะหลักการ2 อุดมการเป้าหมายสูงสุดที่จะไปให้ถึง3 วิธีการจะเอาหลักการนั้นมาจากการอย่างที่จะไปถือเป้าหมาย3การนะจำไว้นะพอถึงวันมาฆะจะไปเทศน์ในชาวบ้านฟังใครก็ไว้บ้านผู้ช่องอย่าฟังมันผ่านหูไปเฉยๆผมก็ไปเทศน์ไง
พวกเมืองลาวเวลากลับไปเมืองลาวจะได้เทศน์พี่น้องลาวฟังอันนี้คือหลักการเด้ออันนี้คืออุดมการเด้ออันนี้คือวิธีการไปฟังดีๆมันถ้ามันหายอยู่กับพังที่ว่าปันพังกันแล้วหมดไผซะก่อนที่เห็นหงเบาหรือใจเต้นสู่ใจไอ้ผู้เบาพังมันนะคนด้วย3ข้อแรก